สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเราก็จะพบกันในเวลาเช้าขึ้นกว่าปกติค่ะมาเติมอาหารสมองเติมพลังและแรงบันดาลใจกันทุกเช้าแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องใกล้ๆตัวพวกเราค่ะวิถีชีวิตบางคนอาจจะดำเนินชีวิตไปโดยที่ไม่รู้ว่าในแต่ละวันนั้นเรารับเอาเคมีอะไรต่างๆนี่เข้าไปในร่างกายมากขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เรารับประทานผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราจะใช้ทั้งเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามกับเรื่องการบำรุงดูแลตัวเองทุกประการเลยเนี่ยนะคะบางครั้งเราไม่ทันได้ฉุกคิดว่าเรารับอะไรเข้าไปในร่างกายบ้างวันนี้เรามาพูดคุยกับนักเคมีท่านหนึ่งค่ะเป็นนักวิชาการทำงานทั้งสอนหนังสืองานวิจัยแล้วในที่สุดก็ค้นพบทางเลือกใหม่ของชีวิตถึงขั้นไปร่ำเรียนมาโดยตรงเลยนะคะในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของวิถีแบบอินทรีย์วิถีออร์แกนิกซึ่งตอนหลังเนี่ยนอกจากจะค้นพบด้วยตัวเองแล้วก็ยังแบ่งปันความรู้ที่ตัวเองเป็นนักเคมีอยู่ด้วยแล้วก็มีวิธีคิดแบบใหม่ผสมผสานเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านการก่อตั้งเป็นเพจขึ้นมาชื่อว่าเพจนักเคมีหัวใจสีเขียววันนี้เรามาฟังเรื่องราวนี้กันนะคะกับดร.นุ่นดร.ชมพูนุชวรากุลวิทย์ซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งเพจนักเคมีหัวใจสีเขียวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นุ่นค่ะต้องเรียนถามอาจารย์นุ่นก่อนว่าตอนจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังสอนหนังสืออยู่สอนหนังสืออยู่ค่ะทำงานวิจัยอยู่ทำอยู่ค่ะคือตั้งแต่เรียนมาเนี่ยเรียนเคมีจนกระทั่งจบตรีโทเอกเคมีโดยตรงเลยใช่ไหมคะค่ะเป็นนักเคมีตัวยงแต่ว่ามาเป็นนักเคมีหัวใจสีเขียวได้ยังไงเดี๋ยวต้องฟังนะคะอาจารย์นุ่นจบด็อกเตอร์ที่ฝรั่งเศสก็จบเป็นแซนด์วิชโปรแกรมอะค่ะคือที่ไทยด้วยแล้วก็ที่ฝรั่งเศสด้วยอ๋อค่ะแล้วจบมาก็สอนเลยที่เกษตรเลยไหมคะใช่ค่ะค่ะทำงานมากี่ปีแล้วอาจารย์นุ่นเป็น10ปีแล้วเป็น10ปีแล้วซึ่งตอนแรกๆก็ยังไม่คิดว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่มีอยู่ในความคิดเลยค่ะเห็นอาจารย์นุ่นบอกว่าทำงานก็เหมือนคนอื่นทำงานตามปกติก็เป็น working woman เนาะสอนหนังสือทั้งเข้าห้องแลบทั้งอะไรต่างๆแล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้อาจารย์นุ่นชีวิตเปลี่ยนแบบในวันนี้ค่ะก็ทำงานหนักตอนนั้นอยากเป็นนักวิจัยที่แบบว่าแนวหน้าของประเทศเหมือนคนอื่นความเป็นเลิศอ่ะก็เป็นเรื่องปกติของคนทำงานก็มีอาจารย์เป็นไอดอลด้วยค่ะคราวนี้ก็เลยพอทำงานเยอะๆนะคะก็นั่งตั้งแต่7โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันแล้วก็เสาร์อาทิตย์ด้วยวันสงกรานต์ก็ยังไปวันปีใหม่ก็ไปก็ยังนั่งวันหยุดไม่เคยหยุดไม่เคยหยุดทำไมคือเราทุ่มเทกับงานขนาดนั้นเลยค่ะเพราะว่าคือถ้าเกิดเราไปช้านะคะนิสิตก็จะไปช้านิสิตปริญญาโทเอกอะค่ะก็จะเห็นพฤติกรรมแล้วก็เรียนแบบเราอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องนั่งเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นใช่คือแบบว่านิสิตมาเมื่อไหร่ต้องเจอจะนู่นทำให้นิสิตเห็นอะไรเงี้ยแต่ว่าทำอยู่หลายปีค่ะก็นั่งอยู่คนเดียวส่วนใหญ่พอเลิกงานก็นั่งอยู่คนเดียวนอกเวลาราชการอะไรเงี้ยนิสิตก็กลับบ้านเหมือนเดิมอะไรเงี้ยมีน้อยมากเจอน้อยมากที่แบบขยันจริงๆเกิดแรงบันดาลใจตามเราจริงๆอะไรเงี้ยค่ะพอนั่งอยู่อย่างนั้นนานๆมันก็ป่วยค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายด้วยค่ะส่วนใหญ่จะไม่อยู่ออฟฟิศก็อยู่ในห้องแลบค่ะแล้วก็เราก็คุกคีกับสารเคมีมานานมากนะคะก็ตั้งแต่เรียนมาก็เป็น10ปีเหมือนกันค่ะก็เริ่มป่วยเนี่ยค่ะก็เริ่มตอนแรกๆเป็นอะไรก่อนตอนแรกๆเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ปกติแล้วเนี่ยคืออะไรรู้สึกมันป่วยไปหมดเดี๋ยวมันก็ปวดหัวไมเกรนเดี๋ยวก็แบบทำไมมันปวดท้องเหมือนยังไงแล้วก็รู้สึกป่วยจนแบบระบบร่างกายมันรวนไปหมดค่ะพอถึงสุดท้ายเนี่ยตัดสินใจลุกขึ้นมาจากโต๊ะแล้วก็ไปละไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังเส้นสุดท้ายถึงได้ลุกไปหาหมอฟังเส้นสุดท้ายก็คือนั่งทำงานแล้วก็เฮ้ยทำไมนิ้วเท้าเรามันเกร็งอ่ะพอเกร็งสักพักนึงนิ้วเท้าเรามันหงิกยังไงก็ไม่รู้มันไม่ได้เป็นแบบก็เลยแบบตายแล้วนิ้วมีปัญหากระดูกมีปัญหาแน่เลยอะไรเงี้ยก็เลยไปหาหมอกระดูกพอไปถึงท่านก็บอกว่าไปเอ็กซเรย์คอเอ้าเอานิ้วไม่ได้เป็นอะไรหรอกนิ้วไม่เป็นอะไรหรอนิ้วที่ฉันหงิกมาเนี่ยแต่ให้ไปเอ็กซเรย์คอใช่ก็แบบพยายามบรรยายอย่างดีว่าแบบว่า
อันนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้อาการอย่างนี้อย่างนี้ค่ะแล้วคุณหมอก็บอกว่าครับไปเอ็กซเรย์คอเราเอ้าทำไมคอล่ะพอไปเอ็กซเรย์คอกลับมาก็เห็นภาพในแผ่นเอ็กซเรย์ค่ะฟิล์มเอ็กซเรย์ใช่เลยอ่ะคือแบบว่าคือหมอนรองกระดูกคอมันเสื่อมไปซีกหนึ่งก็คือมันสึกไปเลยหายไปเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ถามคุณหมอบอกว่าเอาแล้วอย่างนี้จะทำยังไงได้อะคะอะไรเงี้ยคุณหมอก็บอกว่าเพราะว่าแบบมันเป็นที่รองกระดูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันหายไปเพราะฉะนั้นกระดูกเนี่ยสามารถตกทับเส้นประสาทได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบเหมือนกับชาไปได้ทั้งตัวใช่แล้วมันก็จะปวดออกอาการที่มือที่เท้าอะไรแบบนี้ทั้งที่มาจากหมอนรองกระดูกเป็นได้หลายอย่างค่ะมันจะไปโดนเส้นประสาทเส้นอื่นด้วยก็จะปวดหัวเป็นไมเกรนเป็นหลายอย่างมากค่ะก็เลยมาถามคุณหมอบอกว่าแล้วอย่างนี้จะทำอะไรได้คะหมอบอกก็เสื่อมแล้วเสื่อมเลยอุ้ยไม่มีการปลอบใจใดๆทั้งสิ้นเพราะมันไม่มีทางรักษาเหรอคะมีทางรักษาคือการผ่าตัดแต่ว่าคุณหมอบอกว่าไม่แนะนำเพราะว่ามันอันตรายมากเนื่องจากมันเป็นกระดูกตรงคอเป็นหมอนรองกระดูกตรงคอค่ะครับพอพลาดไปนิดเดียวนั่นเอามาพูดกับมาพลาดใช่คุณหมอก็ไม่แนะนำคุณหมอก็บอกว่าไปออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมารองแทนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยนั่นกี่ปีมาแล้วคะ10ปีแล้วเกือบ10ปีแล้วแล้วก็ตอนทำงานใหม่ๆยังไฟแรงอยู่ตอนนั้นประมาณสัก 2-3 ปีแรกๆเห็นผลเลยค่ะนั่งแบบนั้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วที่เขาบอกว่าเนี่ยทำงานหนักอยู่หน้าจอคอมทำก้มเขียนอะไรต่างๆนานาแล้วจะเป็นออฟฟิศซินโดรมอาจารย์นุ่นเป็นมากกว่าออฟฟิศซินโดรมเป็นมากเลยนั่นคือจุดเปลี่ยนตอนนั้นยอมรับแล้วหรือยังว่าเราใช้ชีวิตผิดมาโดยตลอดยอมรับค่ะแต่ไม่รู้ว่าเราชีวิตที่ถูกยังไงสำนึกแล้วล่ะแต่ไม่รู้จะหาทางออกยังไงแต่ตอนนั้นต้องช่วยตัวเองก่อนค่ะก็คือต้องไปออกกำลังกายก่อนตอนนั้นไปว่ายน้ำไปฝึกว่ายน้ำจากว่ายน้ำไม่ค่อยเป็นเลยค่ะประมาณสัก10เมตรก็จะจมแล้วก็ไปฝึกว่ายน้ำต่อมาเราก็แบบสามารถว่ายได้2กิโลเมตร2ถึง2กิโลคือเรียกว่าแต่แบบหลายรอบไปกลับในสระอย่างนี้ใช่ใช่ค่ะจนแบบดีขึ้นทุกอย่างเลยหายหมดทุกอย่างเหมือนกับแบบตอนแรกไม่รู้เป็นอะไรลุมเล้ามากแต่พอแบบออกกำลังกายแล้วออกกำลังกายทุกวันอะไรเงี้ยค่ะกลายเป็นดีขึ้นทุกอย่างเลยค่ะเราก็เริ่มชะล่าใจแล้วค่ะเริ่มหยุดคิดอีกละใช่เริ่มไม่รู้แล้วว่าชีวิตอ้าวแล้วชีวิตที่แท้จริงมันเป็นยังไงก็ตามเดิมค่ะแล้วขั้นต่อมาเจออะไรเข้าไปอีกขั้นต่อมาก็มาเจอน้ำท่วมจริงๆก็มีคิดอยู่นิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เยอะแต่มาเจอจริงๆคือตอนน้ำท่วมน้ำท่วมใหญ่ปี2554ใช่ค่ะตอนนั้นนี่แบบเอ้ยทำไมอ่ะแบบทำงานไม่ได้ต้องเยอะอ๋อตอนแรกที่ไปหาหมอก่อนบอกความคิดนิดนึงคือตอนไปหาหมอเนี่ยคือเราทำงานเนี่ยได้ตังเงินเดือนนึงก็เป็นหลายหมื่นเนาะแต่เราไปคิดว่าเฮ้ยแค่ป่วยอ่ะป่วยนิดเดียวอ่ะไปหาหมอแล้วคุณหมอแบบคิวยาวมากเลยเป็นร้อยๆคนใช้เวลาหาได้ประมาณสัก5นาทีแต่จ่ายเงินไป 2,800 บาทตอนนั้นก็เลยความไม่คุ้มมันไม่คุ้มค่ะแล้วก็มาเจออีกทีตอนน้ำท่วมใหญ่ตอนนั้นแบบเข้าบ้านไม่ได้ใช่ก็แบบว่ามีตังอยู่โอ้ยตอนนั้นไปเบิกเงินมาเลย 50,000 บาทเบิกเงินสดใส่กระเป๋าใช่ถ้ามีอะไรเราก็มีเงินสดพอเอ๊ะทำไมมันไม่มีอะไรขายมีเงินแต่ซื้ออะไรไม่ได้ค่ะออกไปซื้อไม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบตรงนู้นน้ำท่วมแล้วต้องขึ้นรถทหารไปซื้อที่บิ๊กซีเขาขึ้นรถทหารไปซื้อที่บิ๊กซีเอ้ยมันไม่ใช่แล้วป้าคือแบบที่เราคิดอะค่ะก็ออกมากับเงินเนี้ยแหละค่ะแล้วก็ใช้เงินไปเรื่อยๆเปิดห้องพักโรงแรมอะไรต่างๆนะเหมือนผู้อพยพยังไงสักพักนึงใช่ไหมใช่เป็นผู้อพยพพักนึงจนกระทั่งเห็นว่าไปพักที่สำนักสงฆ์ใช่ไปสำนักสงฆ์ที่หนึ่งพระท่านก็เมตตามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็บอกว่าพอดีมีแมวไปด้วยตัวหนึ่งแล้วท่านก็บอกว่าโยมอย่าเอาแมวไปด้วยนะเพราะว่ามันมีงูเหลือมงู เอาแมวไปด้วยก็ไม่ได้แล้วทำยังไงห้ามเอาแมวไปนอนด้วยเพราะว่ามันมีงูเหลือมให้เอามาไว้ที่อาตมาอาตมาจะดูแลให้เพราะว่าถ้าอยู่กับโยมก็ไม่มีสมาธิปฏิบัติธรรมหรอกตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ดูแลให้อย่างดีอะไรเงี้ยค่ะแต่สงสารท่านมากเพราะว่าแมวก็ร้องทั้งคืนแล้วท่านก็ต้องนั่งสมาธิทั้งคืนอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นคิดแล้วแหละแล้วก็แบบไปเจอแล้วก็เอ้ยตอนนั้นไม่ได้ใช้เงินเลยสักบาท
สบายมากเกาะผากินว่าง่ายก็แต่ว่าเราก็ต้องทำงานที่สำนักสงฆ์ก็ทำงานทำกับข้าวทำกับข้าวอะไรต่างๆถวายพระข้าวถวายพระก็ไม่จุดที่ตกผลึกในครั้งนั้นคืออะไรคะว่าชีวิตนี่เราต้องมาเผชิญอะไรแบบกับแบบนี้คือหนึ่งเราช่วยตัวเองไม่ได้อ่ะแล้วเราไม่ต้องมีอะไรที่มากเกินไปเราไม่มีบ้านเราคิดว่าเราไม่มีบ้านทิ้งไปแล้วนะบ้านนั้นในความคิดเราไม่มีบ้านอ่ะเรามีแค่ชีวิตเราเนี่ยทำกับข้าวตอนเช้าตื่นมาทำกับข้าวตอนเช้าอะไรเงี้ยใส่บาตรแล้วก็อันปฏิบัติธรรมเอ็มชีวิตมันก็อยู่ได้มีความสุขกว่าอยู่ที่บ้านเองนะเห็นภาพแล้วว่าจันนุ่นอ่ะเผชิญกับอะไรซึ่งแบบในชีวิตตั้งแต่เติบโตมาแล้วก็เป็นเด็กเรียนตั้งใจเรียนจนกระทั่งจบตรีจบโทจบเอกเป็นด็อกเตอร์กับมาสอนหนังสืออะไรคือมันอยู่ในแนวเดียวแล้วไม่เคยเผชิญกับสิ่งอื่นๆที่มันท้าทายชีวิตแบบนี้ใช่ไหมคะพอจนกระทั่งมาเจอสิ่งที่มันท้าทายชีวิตเปลี่ยนแล้วปรากฏว่าเงินมีก็ใช้ไม่ได้ความรู้มีเนี่ยเป็นด็อกเตอร์แต่มันไม่ต้องใช้ความรู้ด็อกเตอร์ค่ะไปทำอาหารถวายพระเนี่ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือจุดเปลี่ยนครั้งที่สองจนกระทั่งอาจารย์นุ่นบอกว่าไม่ได้ละต้องไปหาวิถีใหม่จนกระทั่งมาเป็นอาจารย์นุ่นในวันนี้ค่ะไปเรียนกับครูของแผ่นดินท่านหนึ่งก็คืออาจารย์ยักษ์ดร.วิวัฒน์สัญญกรรมธรไปถึงที่กสิกรรมธรรมชาติที่มาบเอื้องที่ชลบุรีค่ะอันนั้นคือใครแนะนำไปคะไม่มีใครแนะนำเลยค่ะตอนแรกก็เห็นท่านอยู่ในทีวีไม่ได้สนใจท่านหรอกแต่ทีวีลอยมาแล้วก็บอกว่าเสียงในทีวีมาแล้วก็บอกว่าเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสีของจริงลุกขึ้นมาเลยค่ะเฮ้ยมันใช่อ่ะคือแบบใช่เลยอย่างนี้เลยมีเงินแต่ซื้อไข่ไม่ได้ซื้อน้ำกินไม่ได้ไม่มีอะไรในเซเว่นเลยอ่ะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบประโยคนี้กระแทกใจมากเลยกระแทกเลยหยุดเลยทุกอย่างแล้วก็นั่งลงอยู่หน้าจอแล้วก็ฟังท่านว่าท่านพูดอะไรอ่ะมันเหมือนเรื่องคือก่อนหน้านี้ฉันไม่เคยฟังมาก่อนเลยเหรอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอะไรต่างๆไม่เคยฟังมาก่อนเลยเคยฟังค่ะแต่ผ่านเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆสารภาพว่าก็คิดเหมือนทุกคนแหละมันก็เราพอเพียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่รู้จริงๆว่าความพอเพียงที่ในหลวงท่านพูดคืออะไรแล้วก็คือแบบมันห่างไกลตัวเราอ่ะมันเป็นเรื่องของเกษตรกรหรือเปล่ามันใช่เรื่องของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดส่วนกระทั่งแบบมานั่งฟังจริงๆแล้วก็วันนั้นอาจารย์พูดถึงในทีวีท่านพูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เลยเฮ้ยเพิ่งเก็ตใช่เกิดมา30กว่าปีเพิ่งเก็ตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยแบบว่าตายละเราต้องแบบไปฝากตัวเป็นศิษย์เพราะว่าคนนี้ฉลาดมากเลยเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าคนนี้ฉลาดมากเลยใช่แล้วเราต้องไปฝากตัวเป็นศิษย์ไปรับความรู้เรื่องนี้ให้ได้ค่ะก็ไปค่ะก็สมัครอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปอบรมอยู่5วัน4คืนเพราะที่นั่นเนี่ยต้องแบบกินนอนอยู่ที่นั่นเลยค่ะ เปลี่ยนคือล้างตั้งแต่วิธีคิดวิธีการใช้ชีวิตอะไรต่างๆเลยค่ะค่ะก็โดนด่าเรียกว่าด่าดีกว่าโดนด่าทุกวันแล้วก็เอ้านั่งหน้าสุดเลยค่ะแต่ว่าโดนอาจารย์จี้ทุกวันเลยว่าก็ไอ้พวกทำเคมีนี่แหละก็ฆาตกร นักเคมีนี่แหละฆาตกร อาจารย์ยักษ์ กระแทกประจำใช่ใช่ใช่ก็แบบเหมือนแบบเอ้ยนั่งฟังจนน้ำตาซึมเลยนะแล้วก็แบบรู้สึกว่าเพื่อนๆที่ไปอบรมรุ่นเดียวกันนะคะไม่มีใครรู้จักนุ่นเพราะว่าทุกคนสงสารมาโอ้โหแต่เราก็ไม่ท้อถอยนะ อารมณ์ตอนนั้นเหมือนแบบยังเหมือนในหนังจีนนะคะเราต้องแบบไปคุกเข่าก่อนไงอาจารย์ถึงรับเราเป็นศิษย์เราก็ทนให้อาจารย์ด่ายิ้มหวานอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งแบบว่าพอวันสุดท้ายอาจารย์บอกไอ้นี่มันทำไมมันยิ้มอยู่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเอ้ยเราเข้าใจว่าสิ่งที่อาจารย์พูดคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วจบจากคอร์สนั้นมาชีวิตเปลี่ยนจริงไหมคะจันนุ่นเปลี่ยนได้ในระดับไหนยังไม่เปลี่ยนกลับมาก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมอยู่ไม่เหมือนค่ะก็คือไปถามอาจารย์คราวนี้ไปถามอาจารย์ร้องไห้ด้วยคราวนี้ร้องไห้อาจารย์คืออาจารย์ว่าเราเป็นฆาตกรไงแบบแต่เราไม่เราก็เลยแบบว่าร้องไห้เราไม่ได้ทำนะอะไรอย่างเงี้ยหนูเรียนเรื่องนาโนเทคโนโลยีมาอาจารย์หนูยังไม่เคยผลิตสารเคมีหนูไม่ได้ผลิตยาฆ่าแมลงอะไรอย่างนี้นะใช่ไหมค่ะใช่ก็แบบว่าอาจารย์ก็บอกว่า
ม่อาจารย์ก็เลยเล่าให้ฟังว่าแบบว่าเออสถานการณ์มันเป็นยังไงแล้วก็คนอื่นเขามีคนที่เดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าอ่ะอ่ะนั้นก็ถามอ่ะแล้วหนูจะทำยังไงคะอาจารย์หนูต้องลาออกไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูอยากเป็นคนดีกับคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าอาจารย์ก็บอกว่าไม่ต้องลาออกสิคุณจะลาออกทำไมคุณรู้ไหมนักเคมีที่เก่งที่สุดคนนึงอ่ะคือใครก็บอกว่าใครคะอะไรเงี้ยอาจารย์ก็บอกก็ในหลวงไงท่านสามารถทำให้ฝนตกได้โดยที่ท่านไม่มีอิทธิฤทธิ์อะไรเลยนะใช่ไหมคะปกติจะต้องมีพระเกจิอาจารย์อย่างเงี้ยถึงจะมีอิทธิฤทธิ์ทำให้ฝนตกแต่ท่านสามารถทำได้ด้วยความรู้ทางเคมีของในหลวงรัชกาลที่9อึ้งเลยไหมอาจารย์นุ่นอึ้งเลยเอ้าแล้วก็คิดเอ้าแล้วอย่างนี้หนูก็ไม่ได้ใช้ความรู้ให้มันถูกทางหรือเปล่าคือแบบยังไม่ใช้ให้มันเต็มความสามารถที่จะเป็นนักเคมีที่ดีในความคิดของคนอื่นได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยอาจารย์ก็บอกงั้นก็ไปหามาไม่บอกด้วยนะว่าต้องทำไงแต่บอกว่าไปหามาละกันว่านักเคมีที่ดีต่อโลกอ่ะคืออะไรคุณจะทำอะไรให้โลกใบนี้นักเคมีของพระราชาเป็นกันยังไงอุ้ยขนลุกคำนี้มันโอ้โหมันให้พลังกลับมาเลยใช่ไหมคะจะทำยังไงให้เป็นนักเคมีของพระราชาโอ้โหขนลุกจริงจังนู้นนี่คือโจทย์แล้วก็สิ่งที่อาจารย์ยักษ์ทั้งสอนทั้งยั่วยุทั้งกระตุ้นแล้วก็ปลุกพลังให้อาจารย์ต้องกลับมาคิดหาวิธีว่าจะใช้ความรู้ทางด้านเคมีของตัวเองในระดับด็อกเตอร์ในประเทศไทยเนี่ยทำประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติเอาเริ่มจากในประเทศไทยก่อนยังไงนั่นคือสิ่งที่อาจารย์นุ่นได้กลับมาจากการพลิกชีวิตพลิกวิธีคิดแล้วก็เข้าไปเรียนรู้องค์ความรู้ศาสตร์พระราชากลับมาอย่างถูกต้องนะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาจะพูดถึงเรื่องเพจที่อาจารย์นุ่นก่อตั้งนี่เป็นเพียงเสี้ยวเล็กๆเท่านั้นนะคะที่เป็นการก้าวเดินในวิธีคิดแล้วก็ชีวิตใหม่ของอาจารย์นุ่นสักครู่กลับมาฟังค่ะช่วงที่2ยังคงอยู่กับนักเคมีหัวใจสีเขียวชื่อนี้คือชื่อเพจที่อาจารย์นุ่นก่อตั้งด้วยนะคะหลังจากที่ค้นพบว่าเงินทองคือมายาใช่ไหมคะข้าวปลาคือของจริงซึ่งก็เป็นปรัชญาและเป็นสัจธรรมด้วยแล้วก็ไปเรียนรู้องค์ความรู้ศาสตร์พระราชามาจากครูในแผ่นดินนี้ที่เผยแพร่เรื่องนี้โดยตรงด้วยกลับมาจะนุ่นเปลี่ยนไปยังไงบ้างแล้วเพจเนี่ยรองรับสิ่งที่ได้แรงบันดาลใจมาจากอาจารย์ยักษ์ขนาดไหนค่ะก็กลับมาคิดต่อจากอาจารย์ยักษ์แต่ว่าก็ยังไม่กระจ่างชัดนักคราวนี้ก็เลยไปลงเตียนเพิ่ม เหมือนเราก็ลืมตัวตนไปเลยนะว่าเราจบเคมีปริญญาเอกแล้วนะแต่แบบเราไปลงเรียนเพิ่มที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติอะค่ะก็เจออาจารย์ปัญญาปุริเวคินอาจารย์ก็สอนครูของแผ่นดินอีกคนนึงใช่ท่านก็สอนเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแล้วไปถึงอาจารย์ก็แบบมันไม่ใช่หน้าที่ของกูแต่เป็นหน้าที่ของมึงภาษาพ่อขุนกันเลยใช่ก็อาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่ได้จบด้านนี้มาแต่ว่ามาทำเรื่องนี้เนี่ยเพราะเห็นประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เลยได้แรงบันดาลใจมากเลยค่ะว่าเราสามารถทำได้เพิ่มเติมจากงานที่เราทำอยู่นะคะก็คือเราเอาเนี่ยใช้วิถีวิธีการทำนะคะที่ตอนแรกเราก็ทำแล้วก็ใช้ก่อนก็คือทำผลิตภัณฑ์ธรรมชาติขึ้นมาพยายามลดเคมีให้ได้น้อยของชิ้นแรกที่ทำเองคืออะไรคะแชมพูหรืออะไรแชมพูมะกรูดค่ะนี่คือคนที่ชอบสมุนไพรจะชอบเรื่องนี้แต่นี่คือนักเคมีทำเองด้วยแรงบันดาลใจจากศาสตร์พระราชาทำแชมพูมะกรูดใช้เองก่อนใช้เองตอนนั้นแบบจำได้ลางๆว่ามีผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งที่เราคาใจมากก็คือแชมพูมะกรูดเพราะว่าเราเคยซื้อมาแล้วมันใช้ดีมากแบบสะอาดมากแบบแต่ว่าทำไม 2-3 อาทิตย์ผ่านไปมันไม่ดีอ่ะปั่นไว้เต็มตู้เย็นเลยค่ะปรากฏว่าไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าใช้ไปสัก2สัปดาห์ผมแห้งเสียมากแล้วก็แบบเริ่มเป็นรังแคเนื่องจากหนังศีรษะมันเสียสมดุลอะไรเหมือนมันถูกกัดอะค่ะ
คือหนิงก็ใช้นะจันโน่นแล้วแบบพอใช้ปุ๊บเนี่ยไอ้ผมที่เราใช้งานหนักๆอยู่แล้วแล้วก็เจอผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆอยู่แล้วเนี่ยพอใช้แชมพูมะกรูดปุ๊บกลายเป็นผมยิ่งแห้งแล้วหนังศีรษะแห้งคันจุ๊บจิ๊บจิ๊บใช่เพราะมันมีกรดใช่ทำไมมันถึงมีกรดเราก็เลยมาคิดทำไมมันถึงมีกรดเพราะว่าจริงๆตัวที่ออกฤทธิ์ในมะกรูดเนี่ยมันควรจะเป็นน้ำมันหอมระเหยมากกว่าตัวที่เราบอกว่าเอ้ยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทำให้ผมดกดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือตัวน้ำมันหอมระเหยอ้าวแล้วทำไมมันถึงมีกรดล่ะเราก็ไปดูวิธีการทำของเขานะคะปกติเนี่ยก็คือส่วนใหญ่คนทั่วไปเนี่ยก็จะเอามะกรูดมาทั้งลูกเลยนะคะแล้วก็ต้มเคี่ยวหนึ่งต้มเคี่ยวปุ๊บชื่อมันคือน้ำมันหอมระเหยระเหยได้แม้แต่ที่อุณหภูมิห้องเพราะเรายังได้กลิ่นเลยค่ะแล้วไปต้มเคี่ยวมันก็หายไปหมดแล้วก็อันที่สองก็คืออ้าวเปลือกมันแล้วเนื้อมันล่ะเนื้อข้างในมันเป็นกรดตัวเดียวกับกรดมะนาวค่ะอย่างนี้เราก็เอามะนาวสระผมทุกวันหรออ๋อยิ่งความรู้แบบนักเคมีไงใช่ไหมคะอาจารย์แต่ไม่เคยคิดมาก่อนนะไม่เคยคิดมาก่อนแต่ว่าพอเริ่มศึกษาเรื่องพวกนี้แล้วเอาความรู้ทางเคมีตัวเองไปจับเนี่ยเลยทำให้วิเคราะห์อะไรต่อมีอะไรได้แล้วก็เริ่มคิดทีละสูตรจากแชมพูมะกรูดตอนนั้นนี่คือตั้งเพจเลยไหมฮะยังค่ะทำเองก่อนทำยังไม่บอกใครด้วยยังไม่เผยแพร่ทำเองแล้วก็แบบใช้เองดีไหมเกิดอะไรขึ้นบ้างวิเคราะห์ไปเรื่อยๆไปให้นักศึกษาใช้อีกผมร่วงไม่คุณเดี๋ยวครูเอาอันนี้ให้ใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนักศึกษาบอกอาจารย์มันดีมากเลยนะตอนแรกก็ทำไม่รู้เราก็แบบทำด้วยเพราะว่าได้โจทย์มาอีกอย่างนึงก็คือต้องทำแล้วก็ชาวบ้านทำได้ด้วยทำตามเราได้ด้วยเพราะว่าเราไม่ควรจะเอาเทคโนโลยีเข้าไปในตอนแรกในหลวงท่านก็ตรัสไว้เช่นนั้นก็เลยตั้งใจคือเรียนมาแบบนี้ครูสอนมาแบบนี้เลยว่าทำอะไรเอาความรู้ไม่ใช่หน้าที่ของครูเป็นหน้าที่ของจันนุ่นต้องกลับไปคิดเองแล้วทำอะไรต้องแบบทำให้ชาวบ้านได้รู้แล้วก็ทำตามได้ด้วยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรมากมายจันนุ่นก็คิดไปเรื่อยก็ไปใช้โอ้ยเปลี่ยนใช้หม้อหุงข้าวใช้กระติกน้ำ ใช้อะไรไม่เดี๋ยวจะรู้ค่ะตอนนี้เท่ากับว่าสูตรนี้มีอยู่ในเพจหรือยังมีแล้วค่ะตอนนี้มีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ เข้าไปดูในเพจจะได้รายละเอียดจากแชมพูขออนุญาตลัดขั้นตอนตอนนี้มีอะไรต่างๆมากมายเลยทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ รวมไปถึงขนมนมเนยอะไรต่างๆนี่คือมันพัฒนาการมาเรื่อยๆหลังจากก่อตั้งเพจใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีหัวข้อวิจัยก็คือมีคนมาถามว่าอาจารย์อย่างเงี้ยถ้าไม่ใช้อันเนี้ยใช้อันนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเอาตรงๆก็ไม่รู้เหมือนกันขออาจารย์ขออาจารย์วิจัยก่อนขอลองไปทำก่อนแล้วก็คนคือทุกคนเนี่ยจะมาเนี่ยอยากได้สูตรสำเร็จความรู้สำเร็จคือทำยังไงคะอาจารย์ใส่อะไรบ้างอยู่ได้เท่าไหร่ออนเชลฟ์เท่าไหร่สมมติว่าจะไปขายออนเชลฟ์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคืออาจารย์นุ่นเนี่ยก่อตั้งเพจนักเคมีหัวใจสีเขียวคิดค้นสูตรอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับร่างกายภายนอกนะคะแล้วก็ที่มันกินได้ผลิตภัณฑ์เล่นหลายๆอย่างทั้งความงามต่างๆแล้วก็เผยแพร่ลงในเพจแล้วก็มีคนมาเอาสูตรอาจารย์นุ่นเนี่ยไปทำขายไปสร้างแบรนด์อาจารย์อันนี้อาจารย์นุ่นคิดลิขสิทธิ์ไหมเรายินดีไหมอาจารย์นุ่นเผยแพร่สูตรของคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อะไรที่ธรรมชาติเนี่ยเข้าไปในเพจนี้เลยนะเคมีหัวใจสีเขียวอาจารย์นุ่นไม่ห่วงเลยไม่ห่วงเลยเพราะว่าเราต้องดูอุดมการณ์เริ่มต้นพอทำไปเนี่ยทุกคนนะมันจะมีเรื่องเงินทองอะไรเข้ามายุ่งอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็แบบว่าอาจารย์ขอรับของไปขายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าไม่มีขี้เกียจผลิตฉันทำกระปุกเดียวนี่แหละฉันจะบอกสูตรแต่ว่าจะให้ฉันทำส่งขายไปร้อยๆกระปุกฉันก็ไม่ทำมันเยอะมากจนแบบบางคนบอกคือสอนหนังสือก็สอนอยู่ไงใช่ใช่แล้วก็บางคนก็คือต้องยอมรับว่าคนเรามีหลายประเภทจริงๆค่ะคนที่แบบว่าเอ้ยเอาง่ายก็มีเอาง่ายก็มีอะไรอย่างเงี้ยพอมาเจอก็แบบเอ้ยปรึกษาทุกเรื่องเลยนะแล้วก็แบบเปลี่ยนสูตรอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนสูตรเองมาพอมีปัญหาก็กลับมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอุตส่าห์ให้สูตรแล้วไม่เชื่อเอาไปพลิกแพลงแล้วมีปัญหาก็กลับมาถามอีกพลิกแพลงได้พลิกแพลงได้แต่ว่าเราก็บอกว่าพอพลิกแพลงเสร็จปุ๊บก็คือคุณต้องลองใช้ก่อน
ห้ามไปขายใคร1คุณต้องลองใช้ก่อนเป็นจรรยาบรรณนะใช่ดูว่ามันเก็บได้นานแค่ไหนดูแพ้ไหมแพ้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันที่2ต้องไปทำบุญก่อน อันนี้คือพยายามแทรกกุศโลบายให้เขาไปทำบุญจริงๆจริงๆมันเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราทำไปถึงขายเลยมันทำด้วยความโลภเพราะฉะนั้นการผลิตสินค้าดีๆเนี่ยมันไม่ได้ทำด้วยใจที่บริสุทธิ์มันทำด้วยความโลภเพราะฉะนั้นเราก็จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้เราได้เงินมากที่สุดเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดต้นทุนน้อยที่สุดของดีไม่ดีไม่เป็นไรเพราะว่าฉันจะได้ต้นทุนถูกเข้าไว้เพื่อจะได้ขายได้กำไรเยอะๆถ้าเริ่มต้นแบบนี้อาจารย์นุ่นคือคิดว่านี่คือเส้นทางที่ผิดแล้วมันไม่ใช่ศาสตร์พระราชาอย่างที่นักเคมีของพระราชาอยากจะเผยแพร่นี่เลยเป็นอุดมการณ์ของอาจารย์นุ่นที่ทำเพจนี้ขึ้นมาแล้วก็เผยแพร่แต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆแล้วก็ให้เป็นวิทยาทานด้วยความเมตตาด้วยมีมาเม้นมาอะไรต่างๆข้อสูตรทั้งอินบ็อกซ์อะไรเข้ามามากมายอาจารย์นุ่นก็ให้ความรู้เขาแบบด้วยเมตตามากๆอาจารย์นุ่นทำอย่างนี้มีความสุขยังไงบ้างมีความสุขค่ะรู้สึกแบบหลายคนบอกว่าเอ้ยทำมันงานมันเล็กน้อยมากเลยมันเปลี่ยนแปลงอะไรได้ อย่างเราก็เลยแบบอย่างแค่เรื่องทำแชมพูเราก็คำนวณให้ดูเลยนะแบบว่าโอเคนะตอนนี้แชมพูเนี่ยตอนนี้ใช้มะกรูดไปเท่านี้ผลิตแชมพูได้เท่านี้ต่อปีนะคะคนเดียวนะคนเดียวนะทำได้อย่างใช้มะกรูดไปแล้ว800กิโลกรัมแล้วเราก็คำนวณเลยนะบอกว่าโอเคด้วยปริมาณเท่านี้นะคะแสดงว่าน้ำเสียที่เกิดขึ้นนะคะจากที่เราใช้แชมพูดั้งเดิมเปลี่ยนมาเป็นแชมพูที่มันเป็น 100% เนเจอร์อย่างเงี้ยก็คือมีแต่มะกรูดล้วนเปลือกมะกรูดล้วนหรือว่าเป็นแบบลดเคมีลดมาเหลือแค่ 20% อย่างเงี้ยน้ำเสียคำนวณให้ดูเลยว่าไอ้ที่เราเคยสร้างมลพิษกันจากของที่เราใช้ที่เรากินเนี่ยมันหายไปเลยจากการทดแทนด้วยวิถีอินทรีย์อย่างนี้ขนาดไหนแล้วแถมยังจะไปสนับสนุนเกษตรกรให้ปลูกมะกรูดได้อีกเยอะด้วยถ้าเกิดมีคนสนับสนุนแล้วก็คนหนึ่งปีละ800กิโลเนี่ยใช่แล้วก็เกษตรกรที่ทำกับเราอะค่ะเราก็จะบอกเลยบอกว่าวิธีสกัดเราอะมันพิเศษเพราะว่ามันทำแล้วมันเข้มข้นพอทำเข้มข้นปุ๊บมะกรูดคุณมาเป็นยังไงเรารู้เลยอย่างเช่นบอกว่าไม่ปลูกโดยใช้เคมีแต่ว่าฉีด DDT ค่ะตอนขึ้นไปเก็บเพราะว่าโมดมันกัด พอมาสกัดเสร็จปุ๊บอาจารย์นุ่นจะรู้เลยไหมรู้จะรู้เลยไหมว่าอะไรที่มันมีสารเคมีปนมารู้เลยค่ะคือมันไม่ได้เป็นต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นทุกผลไม้อะไรเงี้ยแต่เนื่องจากมะกรูดเนี่ยมันผิวมันเก็บได้ดีมากค่ะแล้วก็พอฉีด DDT ปุ๊บปกติเราสกัดด้วยน้ำสีเหลืองแต่นี่สีดำสีดำเสร็จปุ๊บมีกลิ่นคลอรีนขึ้นมาอีกเราก็เลยติดต่อไปที่เกษตรกรเขาบอกว่าแน่นอนอาจารย์ไม่มีเคมีจริงๆเขาก็เลยไปติดต่อคนเก็บผลมะกรูดปรากฏว่าฉีด DDT ฉีดมดตอนจะเก็บมะกรูดมดกัดใช่เราก็เลยบอกว่าไม่ได้ถ้าเกิดอย่างเงี้ยเรามาสกัดเสร็จปุ๊บเราจะเจอเลยว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอาจารย์นุ่นก็ย้อนกลับไปให้ความรู้เขาแล้วก็แนะนำเขาว่าควรจะเดินในเส้นทางที่ถูกต้องในวิถีอินทรีย์แบบ 100% กันยังไงเพื่อให้มันอินทรีย์ 100% ตั้งแต่ต้นทางคนกลางกระบวนการผลิตแล้วก็มีจรรยาบรรณหรือมีศีลธรรมของผู้ที่จะผลิตขายในเชิงอุตสาหกรรมมากๆด้วยนี่คือคุณูปการของเพจนักเคมีหัวใจสีเขียวคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ในเพจนี้ว่าจะนุ่นทำอะไรต่อมีอะไรมากมายแม้กระทั่งสูตรขนมเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้มุ่งเน้นแต่ความอร่อยแต่ว่าลดความหวานบ้างเพิ่มส่วนผสมอะไรต่างๆซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายเข้าไปมากกว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่จะนุ่นใช้เวลาว่างซึ่งดิฉันก็งงมากว่าเอาเวลาว่างจากที่ไหนมาเพราะสอนก็สอนวิจัยก็วิจัยแต่ทำสิ่งนี้ให้เป็นสาธารณประโยชน์จริงๆสุดท้ายนะคะนาทีสุดท้ายจันนุ่นอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมไม่ว่าจะสนใจเรื่องของวิถีอินทรีย์มาก่อนหน้านี้มากน้อยขนาดไหนก็ตามหรือว่าเพิ่งจะมาฟังอาจารย์นุ่นวันนี้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้หน่อยค่ะค่ะก็จริงๆในทุกๆวันนะคะเราใช้สารเคมีเยอะมากนะคะถ้าเกิดเรากลับไปดูเนี่ยจดเลยค่ะตั้งแต่
หัวจดเท้าเรากินอะไรเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะพบว่ามันอยู่รอบๆตัวเราอะค่ะถ้าเกิดเราไม่เป็นคนหนึ่งคนที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนก็ไม่มีใครเปลี่ยนแล้วมันไปไหนมันก็กลับมาที่ลูกหลานเราไหมฉีดยาฆ่าแมลงใช้ปุ๋ยเคมีผลิตแก๊สเรือนกระจกนะคะใช้สารเคมีมันลงไปในน้ำมันอยู่ในน้ำอยู่ในอากาศอยู่ในชีวิตของเราทุกวันนะคะไม่ใช่เราลูกหลานเราพ่อแม่เรานะคะเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องมีส่วนในการทำให้โลกนี้เป็นสีเขียวด้วยกันนะคะแล้วเราจะได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกยังมีความสุขด้วยกันค่ะสุดยอดมากๆค่ะจันนุ่นขอบคุณที่มีวิธีคิดแบบนี้ขอบคุณที่เผยแพร่ความรู้เป็นวิทยาทานให้พวกเราแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะไปติดตามและให้กำลังใจจันนุ่นได้ในเพจนักเคมีหัวใจสีเขียวกันต่อนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะจันนุ่นขอบคุณค่ะจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆเช้าอย่างเช่นเรื่องราวแบบนักเคมีหัวใจสีเขียวด้วยวิถีของอาจารย์นุ่นนะคะตัวจริงเสียงจริงซึ่งต้องเป็นกำลังใจให้เธอต่อไปค่ะวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ